สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรลองไปเลยนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการสปอยและรีวิวเรื่องเดินนันผีแม่ชีทั้งภาค1และภาค2แบบรวดเดียวเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการสปอยในครั้งนี้จะมีการสอดแทรกมุกตลกบ้างเล็กน้อยนะครับอาจทำให้บางท่านเนี่ยไม่ชอบได้ยังไงผมต้องขออภัยมาณที่นี้ครับผมใครดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมเอาล่ะไปรับฟังกันได้เลยครับณวิหารเซนต์คาร์ตาประเทศโรมาเนียในปี1952คุณแม่อธิการและซิสเตอร์วิกตอเรีย2แม่ชีได้ทำการเปิดประตูต้องห้ามของพระวิหารเซนต์คาร์ตาซึ่งหลังประตูบานนี้เป็นบริเวณที่ถูกเรียกว่าสุดเขตแดนของพระเจ้าและสาเหตุที่ซิสเตอร์ทั้งสองต้องเปิดประตูบานนี้ก็เพื่อตามหาเครื่องรางโบราณที่เชื่อว่าสามารถกำราบปีศาจที่สิงสู่ในมหาวิหารเซนต์คาร์ตาได้ซิสเตอร์วิกตอเรียรู้สึกหวาดกลัวกับบรรยากาศรอบๆเป็นอย่างมากจึงได้ถามกับคุณแม่อธิการว่าคุณแม่อธิการคะไม้กางเขนจะป้องกันเราจากปีศาจได้จริงเหรอคะคุณแม่คุณแม่อธิการได้ยินแบบนั้นก็หันกลับมาตอบด้วยความมั่นใจว่าจงมีศรัทธานะลูกแต่คำว่าสุดเขตแดนพระเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเล่นๆนะเพราะเมื่อคุณแม่อธิการเดินผ่านประตูเข้าไปคุณแม่อธิการก็ได้ถูกพลังงานบางอย่างทำร้ายจนกรี๊ดเสียงหลงคุณแม่อธิการพยายามวิ่งหนีออกมาจากประตูแต่ก็ถูกพลังงานบางอย่างจุดรั้งเธอเอาไว้เล่นเอาความมั่นหน้ามั่นโหนกที่พูดถึงเรื่องศรัทธาก่อนหน้านี้หายไปหมดคุณแม่ธิการรู้ดีว่างานนี้เธอต้องคิดเป็นแน่แท้จึงได้มอบกุญแจสู่เครื่องรางโบราณให้เป็นภาระของซิสเตอร์วิกตอเรียต่อไปซิสเตอร์วิกตอเรียทำหน้าแย่ๆแล้วบอกกับคุณแม่ธิการว่าหนูทำไม่ได้ค่ะคุณแม่คุณแม่ที่ใกล้สุขิดจึงออกอาการหงุดหงิดแล้วบอกกับซิสเตอร์วิกตอเรียว่าแม่หวังว่าลูกจะทำสิ่งถูกต้องแต่ถ้าลูกทำไม่ได้แม้แต่พระแม่มาเรียก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้พอพูดจบคุณแม่อธิการก็โดนดึงหายเข้าไปในความมืดเจ้าปีศาจที่ทำร้ายคุณแม่อธิการต้องการหนีออกจากวิหารเซนต์คาร์ตาที่กักขังมันเอาไว้เพื่อออกไปล้านลาอย่างโลกภายนอกแต่ด้วยพลังและความขลังพระวิหารทำให้มันไม่สามารถออกนอกพื้นที่ของพระวิหารได้หากจะออกไปมันต้องสิงสู่ร่างของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้พามันออกไปเท่านั้นและเมื่อแผนกำจัดเจ้าปีศาจด้วยเครื่องรางโบราณของสองคู่หูดูโอล้มเหลวซิสเตอร์วิกตอเรียจึงตัดสินใจโยนเกมทันทีโดยซิสเตอร์วิกตอเรียได้กับกุญแจไว้ในมือแน่นๆแล้ววิ่งหนีไปยังชั้น2ของพระวิหารจากนั้นก็ใช้เชือกที่เตรียมมารัดคอก่อนจะกระโดดลงมาจากชั้น2พระวิหารเพื่อปิดชีพตนเองจบเกมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นไม่นานเฟรนชี่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่รับหน้าที่ส่งเสบียงอาหารให้กับบรรดาซิสเตอร์ที่มหาวิหารเซนต์คาร์ตาทุกๆ3เดือนก็ได้เดินทางมาส่งเสบียงเหมือนที่เขาทำทุกครั้งทว่างานนี้เฟรนชีต้องขนหัวลุกกลับไปเพราะว่าเขาได้เห็นร่างซิสเตอร์วิกตอเรียที่ได้แขวนคอตัวเองห้อยลงมาจากชั้น2ของพระวิหารเรื่องราวการปิดชีพตัวเองของซิสเตอร์วิกตอเรียได้แพร่สะพัดไปถึงกรุงวาติกันทางกรุงวาติกันจึงสั่งให้หมอปลาเฮ้ยบาทหลวงเบิร์กและซิสเตอร์ฝึกหัดไอรีนเดินทางไปยังวิหารเซนต์คาร์ตาเพื่อสืบหาความจริงบาทหลวงเบิร์กมีความสามารถดังหมอปลาเขามีหน้าที่สืบเสาะเรื่องราวเหนือธรรมชาติให้กับทางกรุงวาติกันบาทหลวงเบิร์กได้เดินทางไปรับตัวไอรีนเพื่อเดินทางไปยังวิหารเซนต์คาร์ตาด้วยกันไอรีนเกิดความงงงวยไปอย่างมากว่าทำไมจู่ๆกูต้องตกกระไดพอโจรเดินทางไปโรมาเนียกับบาทหลวงเบิร์กด้วยซึ่งบาทหลวงเบิร์กเองจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเอาไอรีนไปแต่ก็ได้พูดจากบเกลือนกับไอรีนไปว่ามันเป็นลิขิตของพระเจ้าเมื่อเดินทางมาถึงโรมาเนียไอรีนและบาทหลวงเบิร์กได้เดินทางไปยังบ้านของเฟรนชี่เพื่อให้เฟรนชี่นำทางไปยังวิหารเซนต์คาร์ตาเฟรนชี่ที่เจอภาพบาดตามาก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยอยากไปพระวิหารเท่าไหร่นักแถมพระวิหารยังขึ้นชื่อเรื่องความหลอนทุกคนในหมู่บ้านรวมไปถึงสัตว์ต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่มีใครอยากเสนอหน้าเข้าไปใกล้มันแม้แต่น้อยแต่สุดท้ายเฟรนชี่ก็คิดในใจว่าไอ้เราก็หื่นซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเจอความสวยซิสเตอร์ไอรีนเข้าไปนรกอ่ะก็แค่ชื่อน้ำพริกเฟรนชี่จึงยอมใจพาไอรีนและบาทหลวงเบิร์กเดินทางไปยังพระวิหารอีกทั้งเฟรนชี่ยังเป็นคนเดียวที่ได้เห็นร่างซิสเตอร์วิกตอเรียเขาจึงไม่มีทางเลือกมากนักทั้ง3คนได้ออกเดินทางไปยังพระวิหารเซนต์คาร์ตาที่วิหารเซนต์คาร์ตาเต็มไปด้วยไม้กางเขนมากมายวางเรียงรายล้อมรอบตัวพระวิหารเฟรนชี่เล่าว่าไม้กางเขนเหล่านี้มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้อะไรบางอย่างหนีออกมาจากพระวิหารได้เฟรนชี่ได้พาไอรีนและบาทหลวงเบิร์กเข้าไปยังห้องแช่แข็งของพระวิหารเพราะเขาได้นำร่างของซิสเตอร์วิกตอเรียมาเก็บไว้ในนี้เพื่อให้คงความสดใหม่อยู่เสมอปกติแล้วเฟรนชี่ไม่เคยเจอใครในพระวิหารแห่งนี้เลยเขามีหน้าที่แค่นำอาหารมาส่งไว้ในห้องแช่แข็งเท่านั้นบรรดาซิสเตอร์จะเข้ามาเอาอาหารและวัตถุดิบ
ในห้องแช่แข็งกันเองจากทางประตูขนส่งที่เชื่อมต่อกับพระวิหารโดยตรงเราซิสเตอร์จึงไม่จำเป็นต้องออกมานอกพระวิหารเลยแม้แต่น้อยทั้ง3คนเริ่มสำรวจห้องแช่แข็งแต่เฟนชี่ที่เดินเข้าไปก็ต้องหลอนแดกเพราะเขาเห็นร่างซิสเตอร์วิกตอเรียนั่งอยู่ไอเลียนและบาทหลวงเบิร์กก็สงสัยว่าเฟนชี่ตกใจอะไรเฟนชี่จึงอธิบายให้ฟังว่าตอนกูลากร่างซิสเตอร์เข้ามาเนี่ยกูเอาเข้ามาในท่านอนแล้วไงตอนนี้มันนั่งได้เองวะบาทหลวงเบิร์กได้ยินแบบนั้นจึงทำใจดีสู้เสือแล้วบอกไปว่าสงสัยกล้ามเนื้อกระตุกมั้งกระตุกห้องเลยจากนอนไก่ไปนั่งเนี่ยมึงบ้าแล้วแต่การสำรวจก็ต้องดำเนินต่อไปนะบาทหลวงเบิร์กเนี่ยจึงเข้าไปตรวจสอบร่างซิสเตอร์วิกตอเรียจนพบกับกุญแจดอกหนึ่งถูกกำเอาไว้แน่นในมือของซิสเตอร์วิกตอเรียบาทหลวงเบิร์กจึงได้นำกุญแจมาเก็บไว้เพื่อตรวจสอบแล้วจึงนำร่างของซิสเตอร์วิกตอเรียไปฝังตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อทำพิธีให้แก่ร่างของซิสเตอร์วิกตอเรียเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง3คนก็ได้เดินทางเข้าไปภายในของพระวิหารและได้พบกับคุณแม่อธิการซึ่งโผล่ออกมายืนด้านหลังทั้ง3คนแบบเงียบๆเฉียบๆในชุดแม่ชีสีดำพร้อมปิดหน้าปิดตาอย่างมิดชิดดำสนิทคือมึงมาสำรวจอะถ้าเป็นกูนะกูเจอแบบเนี้ยกูกลับแล้วไม่ก็ขอดูหน้ามี2อย่างคนดีๆแม่งไม่มีใครโผล่มาแบบนี้หรอกสัตว์บาทหลวงเบิร์กที่เห็นคุณแม่อธิการก็ได้แนะนำตัวเองพอเป็นพิธีว่าตัวเขานั้นต้องการพบซิสเตอร์ทุกคนที่อยู่ในพระวิหารแห่งนี้เพื่อสอบถามเรื่องราวการเสียชีวิตของซิสเตอร์วิกตอเรียคุณแม่อธิการได้ยินเช่นนั้นจึงได้บอกกับบาทหลวงเบิร์กว่ามารดาซิสเตอร์กำลังทำพิธีช่วงเย็นและจะเข้าพิธีเข้าเงียบในช่วงคืนจนถึงรุ่งสางซึ่งซิสเตอร์ทุกคนห้ามพูดคุยกันจึงขอให้บาทหลวงมาใหม่ในวันพรุ่งนี้หรือจะพักค้างแรมที่ห้องคอนเวนต์ก็ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเฟนชี่ที่หื่นเต็มที่ในตอนแรกและหวังจะสานสัมพันธ์รักกับซิสเตอร์ไอรีนก็เปลี่ยนใจขอตัวรากับหมู่บ้านก่อนทันทีเขาไม่คิดจะนอนในที่หลอนๆแบบนี้เป็นแน่แท้ส่วนไอรีนและบาทหลวงเบิร์กได้พักค้างแรมที่คอนเวนต์พระวิหารแบบชิวๆและในระหว่างที่เฟนชี่กำลังเดินทางกลับบ้านเขาก็ได้ถูกปีศาจโผล่ออกมาโจมตีโดยปีศาจนั้นมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับซิสเตอร์วิกตอเรียแต่เฟนชี่ก็ได้อาศัยพลังบารมีของไม้กางเขนที่ปักอยู่รอบพระวิหารทำให้เขาหนีเอาชีวิตรอดกลับมาได้ทางด้านไอรีนและบาทหลวงเบิร์กที่พักค้างแรมอยู่ที่พระวิหารก็ได้พูดคุยกันถึงอดีตของแต่ละคนอย่างสนุกสนานยังกลับตัวเองมาพักค้างแรมที่โรงแรม5ดาวไอรีนเล่าให้บาทหลวงเบิร์กฟังว่าตัวเธอนั้นชอบเห็นนิมิตและในนิมิตนั้นเธอจะลึกได้ถึงคำนึงเสมอนั่นก็คือพระแม่มารีจะคอยชี้ทางทางด้านบาทหลวงเบิร์กก็ได้เล่าอดีตให้ไอรีนฟังเช่นกันว่าในอดีตตัวเขาเคยรับหน้าที่ให้ไปช่วยแดเนียลเด็กที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงทว่าแดเนียลนั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างการทำพิธีทำให้แดเนียลเสียชีวิตลงในที่สุดไอรีนและบาทหลวงเบิร์กพูดคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนทว่าการดึกในคืนนั้นบาทหลวงเบิร์กกลับได้ยินเสียงวิทยุเปิดขึ้นเองจึงเดินไปสำรวจและได้พบกับเด็กชายที่มีลักษณะละไม้คล้ายแดเนียลเด็กที่เขาเคยทำพิธีไล่ปีศาจให้บาทหลวงเบิร์กจึงได้วิ่งตามเด็กชายลึกลับจนออกไปนอกพระวิหารและเมื่อเบิร์กเดินเข้าไปใกล้เด็กชายที่ละไม้คล้ายแดเนียลทันใดนั้นเด็กชายก็ได้พ่นงูออกมาจากปากบาทหลวงเบิร์กตกใจไปอย่างมากเลยล่วงหล่นลงไปยังโลกปีศาจจนถูกฝังทั้งเป็นแต่ว่ายังเป็นโชคดีของบาทหลวงเบิร์กเพราะไอรีนได้ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วออกตามหาตัวบาทหลวงเบิร์กที่หายตัวไปจนช่วยเขาออกมาได้ในที่สุดบาทหลวงเบิร์กได้พบบันทึกโบราณในโรงที่เขาถูกฝังทั้งเป็นบันทึกโบราณเล่มนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวของปีศาจนามว่าวาลักผู้แปดเปื้อนมันไม่นับถือและไม่เกรงกลัวต่อพระเจ้าแต่อย่างใดเช้าวันรุ่งขึ้นไอรีนและบาทหลวงเบิร์กตั้งใจไปพูดคุยกับซิสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ให้รู้เรื่องที่ออกตามหาคุณแม่ธิการซึ่งไอรีนได้เข้าไปตามหาคุณแม่ธิการที่ด้านในของวิหารส่วนบาทหลวงเบิร์กนั่งอ่านบันทึกอยู่ที่บริเวณหน้าทางเข้าแบบชิวๆแล้วคือมึงเจอผีเมื่อคืนแล้วทำไมมึงไม่อยู่ด้วยกันวะมึงจะแยกกันไปเพื่อเมื่อไอรีนเข้ามาในวิหารเธอก็ได้พบกับซิสเตอร์คนหนึ่งกำลังสวดมนต์อยู่ไอรีนพยายามเข้าไปทักแต่ถูกซิสเตอร์อีกคนเข้ามาห้ามเอาไว้และบอกว่าอย่าไปรบกวนซิสเตอร์รูทใครเธอกำลังสวดภาวนาที่คอนเวนต์แห่งนี้ซิสเตอร์ทุกคนต้องสลับกันสวดภาวนาตลอด24ชั่วโมงซิสเตอร์ที่เข้ามาห้ามไอรีนเอาไว้ก็คือซิสเตอร์อัวนานั่นเองซิสเตอร์อัวนาได้เล่าให้ไอรีนฟังว่าวิหารเซนคาตานี้ถูกสร้างขึ้นโดยในยุคแห่งเซนคาตาในสมัยยุคมืดโดยในยุคเป็นผู้คลั่งไคล้ตำราแม่มดและศาสตร์มืดเขาได้เขียนตำราแม่มดมากมายเพื่อเรียกพลังจากขุมนรก
นรกใช้เขาเปิดประตูเพื่อนำทางปีศาจร้ายให้ปรากฏตัวมาที่โลกมนุษย์ทางศาสนจักรรู้เรื่องนี้จึงได้ส่งคนมาบุกปราสาทเพื่อกำจัดยุคแห่งเซนคาตาทางศาสนจักรได้ใช้พระโลหิตของพระคริสต์ที่ถูกบรรจุอยู่ในเครื่องรางโบราณในการขับไล่ให้ปีศาจกลับไปยังขุมนรกประตูปีศาจจึงถูกผนึกลงในที่สุดหลังจากนั้นเราซิสเตอร์ก็ถูกมอบหมายให้สวดภาวนาที่วิหารเซนคาตาตลอด24ชั่วโมงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ปีศาจหลุดออกมาได้จนกระทั่งแรงระเบิดจากสงครามได้ทำให้พระวิหารสั่นสะเทือนติดต่อกันนานหลายต่อหลายวันจนผนึกที่กักขังปีศาจไว้เริ่มร้าวเจ้าปีศาจจึงพบวิธีหนีออกมาได้อีกครั้งไอรีนและซิสเตอร์โอนาพูดคุยกันจนค่ำก็ได้เวลาที่ซิสเตอร์โอนาต้องไปผัดเวรสวดภาวนาต่อจากซิสเตอร์รูธซิสเตอร์โอนาจึงได้พาไอรีนไปพักผ่อนในห้องพักผ่อนของคอนแวนต์พอตกมืดไอรีนและบาทหลวงเบิกต่างก็โดนปีศาจหลอกหลอนไอรีนโดนวาหลักปีศาจในร่างไม่ฉี่ตามทำร้ายแต่ซิสเตอร์โอนาโผล่ออกมาช่วยไอรีนได้ทันแล้วบอกให้ไอรีนไปรวมตัวกับซิสเตอร์คนอื่นๆและสวดภาวนาอย่างต่อเนื่องห้ามหยุดเด็ดขาดทางด้านบาทหลวงเบิกก็โดนปีศาจไม่ฉี่เข้าโจมตีดีที่เฟนชี่ที่เดินทางกลับมาจากหมู่บ้านได้เอาขวานจามหัวผีไม่ฉี่แล้วเข้าไปช่วยบาทหลวงเอาไว้ได้สำเร็จทั้งสองคนจึงออกตามหาไอรีนที่อยู่ภายในวิหารซึ่งตอนนี้ไอรีนได้วิ่งไปที่หอสวดมนต์เพื่อสวดภาวนาร่วมกับซิสเตอร์คนอื่นแต่เมื่อเธอมาถึงห้องสวดมนต์ไอรีนกับพบร่างและวิญญาณของซิสเตอร์โอนานอนถือใบกางเขนอยู่ภายในห้องซิสเตอร์โอนาที่ช่วยไอรีนไว้ก่อนหน้านี้คือวิญญาณนั่นเองไอรีนได้รวมตัวสวดมนต์กับซิสเตอร์คนอื่นเพื่อขับไล่ปีศาจแต่การสวดมนต์ก็ไม่สามารถต้านทานเจ้าปีศาจเอาไว้ได้ทันใดนั้นไอรีนก็ได้ยินเสียงของบาทหลวงเบิกเธอจึงรีบวิ่งเปิดประตูให้บาทหลวงเบิกเข้ามายังหอสวดมนต์เพื่อรวมตัวกับบรรดาซิสเตอร์คนอื่นแต่พอบาทหลวงเบิกเข้ามาในหอสวดมนต์ซิสเตอร์คนอื่นก็หายไปจนหมดเหลือเพียงห้องอันว่างเปล่าและร่างไร้วิญญาณของซิสเตอร์อัวนาไอรีนจึงรู้ว่าเหล่าซิสเตอร์ที่เธอได้เจอคือนิมิตที่มาเตือนเธอให้ระวังเอาไว้นั่นเองไอรีนเล่าเรื่องราวของปีศาจที่ได้เห็นจากนิมิตให้บาทหลวงเบิกฟังไอรีนและบาทหลวงเบิกจึงสรุปว่าการจะไล่ปีศาจจะเป็นต้องใช้โลหิตของพระคริสต์ที่ถูกบรรจุเอาไว้ในเครื่องรางโบราณให้เทลงไปยังประตูปีศาจส่งกุญแจให้เจอบนร่างซิสเตอร์วิกตอเรียก็คือกุญแจสู่เครื่องรางโบราณนั่นเองทั้ง3คนจึงร่วมกันออกตามหาเครื่องรางโบราณที่บริเวณชั้นใต้ดินของพระวิหารแต่ก่อนออกตามหาเครื่องรางไอรีนได้ขอให้บาทหลวงเบิกทำพิธีปฏิญาณตนให้เธอเพื่อเธอจะได้เป็นแม่ชีโดยสมบูรณ์ไม่ได้เป็นเพียงแม่ชีฝึกหัดอีกต่อไปทั้ง3สำรวจชั้นใต้ดินจนพบเบาะแสเป็นแสงไฟที่ซ้อนจากนิ้วมือของรูปปั้นพระแม่มารีชี้ไปยังกำแพงด้านหนึ่งของชั้นใต้ดินบาทหลวงเบิกเห็นแบบนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าทำไมวาติกันจึงให้พาไอรีนมาด้วยเพราะไอรีนเห็นนิมิตของพระแม่มารีนั่นเองบาทหลวงเบิกได้ใช้กุญแจไขเปิดประตูลับที่อยู่ในชั้นใต้ดินจนได้เครื่องรางโบราณมาไว้ในมือบาทหลวงเบิกได้ให้ไอรีนพกเครื่องรางโบราณติดตัวไว้เพราะบาทหลวงเบิกคิดว่าผู้ที่จะใช้เครื่องรางได้ควรเป็นหญิงสาวที่อุทิศตนให้แก่พระคริสต์เท่านั้นเมื่อได้เครื่องรางมาแล้วทั้ง3คนจึงเดินทางไปยังประตูสุดเขตแดนพระเจ้าเพื่อผนึกประตูสู่โลกปีศาจทั้ง3คนพยายามเดินหาประตูสู่โลกปีศาจแต่กลับพลาดท่าโดนปีศาจล่อลวงให้แยกกันไปคนละทางแต่จะว่าโดนล่อลวงก็ไม่ถูกนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนึกจะเดินไปไหนก็เดินไม่สนเพื่อนที่มาด้วยกันก็เลยไปจ๊ะกับปีศาจเท่านั้นเองทางด้านไอรีนเนี่ยที่เดินปีกวิเวกอยู่คนเดียวก็ถูกวันหลักหรือปีศาจแม่ชีเข้าสิงเฟนชี่ที่เข้ามาเจอพอดีก็ถูกไอรีที่โดนสิงเข้าทำลายแต่เฟนชี่เนี่ยฉลาดได้แอบเอามือหยิบพระโลหิตของพระคริสจากเครื่องรางที่แขวนอยู่ที่คอของไอรีนมาป้ายหน้าไอรีนที่โดนสิงจนวันหลักกระเด็นออกจากร่างวันหลักในร่างผีแม่ชีโมโหเฟนชี่เป็นอย่างมากจึงได้พุ่งเข้าทำร้ายเฟนชี่ส่วนไอรีนโดนผลักออกไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยน้ำทางด้านบาทหลวงเบิกพยายามตามมาช่วยทั้งสองคนแต่ก็โดนปีศาจในร่างเด็กตามรังควานไม่เลิกปีศาจเด็กได้เสกงูออกมาอีกแล้วแต่คราวนี้บาทหลวงหนีงูไม่พ้นและโดนจกเข้าที่ตา1จกจนตาบอดไป1ข้างวาหลักในร่างผีแม่ชีได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำและพยายามกดไอรีนให้จมน้ำไอรีนพยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็สู้แรงผีแม่ชีไม่ได้ไอรีนดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาจนสติของเธอเริ่มเลือนลางผีแม่ชีเห็นแบบนั้นก็คิดว่าหวานแล้วทีนี้จะยกตัวไอรีนขึ้นมาจากน้ำและทำท่าเหมือนจะเข้าสิงไอรีนทันใดนั้นเองไอรีนก็แอบใช้โลหิตของพระคริสต์ที่อมเอาไว้ในปาก
พ่นใส่หน้าผีแม่ชีไปเต็มๆจนผีแม่ชีสิ้นฤทธิ์โลหิตของพระคริสต์ได้ผสมเข้ากับน้ำและกัดก่อนร่างผีแม่ชีพร้อมกับดูดร่างผีแม่ชีกลับลงไปยังโลกปีศาจส่วนประตูปีศาจก็ถูกปิดผนึกลงในที่สุดหลังผนึกประตูปีศาจได้สำเร็จทั้ง3คนก็เดินทางออกจากพระวิหารเซนคาตาแต่หารู้ไม่ว่าเฟรนชี่ได้ถูกวาลักเข้าสิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ล่วงเลยผ่านไป4ปีเหตุการณ์ประหลาดก็ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งตามโบสถ์ต่างๆในฮังการีออสเตรียอิตาลีล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศสบ้านหลวงของโบสถ์ได้ถูกเผาทั้งเป็นอย่างลึกลับเหตุการณ์ทั้งหมดมีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ประหลาดที่โบสถ์เซนคาธาอีกทั้งเรื่องราวประหลาดยังค่อยๆเกิดขึ้นจากประเทศข้างเคียงประเทศโรมาเนียที่เป็นสถานที่ตั้งของโบสถ์เซนคาธาอีกด้วยศาสนาจักรจึงเชื่อว่าปีศาจจากวิหารเซนคาธายังคงลอยนวลอยู่และมันได้ออกมาสู่โลกภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระคาร์ดินัลจึงได้มาพบตัวไอรีนที่โบสถ์แห่งหนึ่งเพื่อขอให้ไอรีนตามสืบเรื่องราวลึกลับในครั้งนี้ทว่าไอรีนปฏิเสธขอให้บาทหลวงเบิร์กจัดการเรื่องนี้เพียงคนเดียวพระคาร์ดินัลจึงบอกไอรีนไปว่าบาทหลวงเบิร์กได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคระบาดตอนนี้จะมีเพียงไอรีนเท่านั้นที่ศาสนจักรไว้วางใจไอรีนยังคงหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิหารเซนคาธาเป็นอย่างมากแม้ไอรีนจะไม่อยากรับงานแต่เธอก็ต้องทำเพราะทางศาสนจักรไม่มีใครที่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้แบบเธออีกแล้วไอรีนจะออกเดินทางไปยังฝรั่งเศสโดยมีเพื่อนแม่ชีแอบตามไปด้วยเพื่อนแม่ชีของไอรีนคนนี้มีชื่อว่าเดบราซิสเตอร์เดบราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องศรัทธาของโบสถ์มากนักซิสเตอร์เดบราไม่เชื่อว่าบาทหลวงที่ทำพิธีมิสซาจะสามารถเปลี่ยนวายให้เป็นโลหิตของพระคริสต์ได้ตามที่พูดในบทสวดของพิธีการเดินทางกับไอรีนในครั้งนี้ก็เพื่อออกตามหาศรัทธานั่นเองซิสเตอร์เดบราเคยได้ยินเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นณวิหารเซนคาธามาบ้างจากการเม้ามอยกันของเพื่อนแม่ชีแต่เธอก็เพิ่งรู้วันนี้นี่เองจากปากของพระคาร์ดินัลว่าแม่ชีที่สร้างปาฏิหาริย์ในครั้งนั้นก็คือซิสเตอร์ไอรีนเพื่อนของเธอนั่นเองไอรีนเตือนซิสเตอร์เดบราและอยากให้ซิสเตอร์เดบราเดินทางกลับไปโบสถ์ด้วยความเป็นห่วงเพราะขนาดแม่ชีที่เคร่งศาสนายังตายเรียบไม่เหลือแล้วแม่ชีศรัทธาต่ำอย่างเธอจะไปเหลืออะไรแต่ซิสเตอร์เดบรายังคงยืนกรานว่าเธอต้องการช่วยเหลือไอรีนและถึงแม้ไอรีนจะไม่รู้ตัวก็ตามแต่ไอรีนก็ต้องการคนช่วยเหมือนกันอีกด้านหนึ่งที่โรงเรียนประจำในประเทศฝรั่งเศสเฟรนชี่หรือที่ทุกคนที่นี่เรียกกันว่ามอริสเขาได้ทำงานเป็นคนรับใช้ทั่วไปอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มอริสอกหักจากไอรีนที่เป็นแม่ชีจึงแอบมารักครูเคทครูสาวของที่นี่เคทมีลูกติดอยู่คนหนึ่งชื่อว่าโซฟีซึ่งโซฟีเองก็ถูกใจมอริสอยู่ไม่น้อยจนมักถูกเด็กๆหัวโจกของที่นี่เซลอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งเด็กแสบ3คนของโรงเรียนได้หลอกโซฟีให้เข้าไปยังโบสถ์เก่าที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอาคารเรียนโบสถ์นี้เป็นสถานที่ห่วงห้ามเพราะลูกชายผู้อำนวยการโรงเรียนได้เสียชีวิตลงที่โบสถ์หลังนี้เมื่อครั้งสงครามผู้อำนวยการจึงไม่ยอมให้ใครเข้าไปยังที่แห่งนี้อีกเด็กแสบ3คนบอกโซฟีว่าเราจะเล่นเกมมองปีศาจกันโดยตำนานมีอยู่ว่าณเวลาที่ถูกต้องตำแหน่งที่ถูกต้องเราจะเห็นแพะในกระจกมองเราด้วยในตาสีแดงแพะตัวนี้เป็นปีศาจระหว่างที่แพะมองเราห้ามละสายตาจากมันไม่งั้นมันจะกลายร่างเป็นปีศาจมาตามล่าเราโซฟี่ได้ฟังแบบนั้นก็กลัวเป็นอย่างมากจึงต้องตาไม่กระพริบแต่หารู้ไม่ว่าเพื่อนของเธอได้หนีออกไปจากโบสถ์แล้วจนเมื่อดวงตาของแพะกลายเป็นสีดำตามเดิมโซฟี่ก็เริ่มคลายกังวลแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจากทางด้านหลังโซฟี่ตกใจกลัวเป็นอย่างมากจึงพยายามวิ่งหนีออกจากโบสถ์ด้วยความลนลานแต่ว่าเพื่อนตัวแสบของเธอกลับยันประตูเอาไว้ทำให้โซฟี่ไม่สามารถออกมาได้ทันใดนั้นความสยองก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะจู่ๆผ้าคลุมที่คลุมอะไรบางอย่างอยู่หน้าประตูก็เริ่มขยับเองได้และเข้ามาใกล้โซฟี่อย่างช้าๆทันใดนั้นผ้าคลุมก็หลุดออกกลายเป็นหน้าของผีแม่ชีแวบหนึ่งโซฟี่ตกใจสุดขีดแต่แล้วผีแม่ชีที่เห็นก็กลายเป็นรูปปั้นรูปหนึ่งที่ร่วงลงมาแตกไม่มีชิ้นดีมอริสได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงวิ่งมาดูและช่วยโซฟี่ออกมาได้ในที่สุดวันรุ่งขึ้นเคทแม่ของโซฟี่ได้มาขอบคุณมอริสที่ช่วยลูกสาวเธอเอาไว้ส่วนโซฟี่ก็ตื้นตันที่มอริสเข้ามาช่วยเธอโซฟี่แอบมองมอริสอยู่ห่างเสมอแต่วันนี้เธอเห็นมอริสมีท่าทีแปลกๆจึงอดแปลกใจไม่ได้ในขณะที่โซฟี่กำลังมองมอริสอยู่นั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงแม่ของเธอเรียกเธอดังมาจากทางขึ้นของอาคารเรียนและเมื่อเธอเดินตามเสียงไปเธอก็เห็นแม่ของเธอเดินขึ้นไปชั้นบนโซฟี่
จึงตามแม่ของเธอขึ้นไปชั้นบนจนมาอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งโซฟี่เห็นประตูเพิ่งปิดไปได้หมาดๆจึงคิดว่าแม่ของเธอได้เข้าไปในห้องแห่งนี้แน่ๆเลยแต่โซฟี่พอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละสิ่งที่รอเธออยู่ก็คือแม่แหละแต่เป็นผีแม่ชีโซฟี่ยืนนิ่งด้วยความหวาดกลัวแต่จู่ๆอะไรบางอย่างก็พุ่งออกมาจากห้องทำให้เธอตกใจเป็นอย่างมากสิ่งที่พุ่งออกมาก็คือนกนั่นเองเมื่อโซฟี่ตั้งสติได้ก็มองกลับไปในห้องอีกครั้งแต่สภาพในห้องที่เห็นตอนแรกก็ได้เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหวกลายเป็นห้องร้างหลอนๆห้องหนึ่งโซฟี่ที่หลอนแดกจะได้รีบวิ่งหนีลงมาชั้นล่างแต่ในขณะที่เธอวิ่งหนีอยู่โซฟี่ก็จ้าเข้ากับผีแม่ชีตัวเป็นๆอีกครั้งทำให้เธอก้าวขาไปไหนไม่ออกเดชบุญเคทแม่ของเธอได้เปิดประตูเรียกให้นักเรียนขึ้นห้องเรียนพอดีแสงไฟจากประตูจึงส่องมาที่โซฟี่ทำให้ผีแม่ชีที่เธอเห็นเปลี่ยนไปเป็นรอยวอลเปเปอร์เก่าๆแทนแม้จะกลัวสุดขีดแต่โซฟี่ก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังจะเรียกว่ากลัวจนพูดไม่ออกก็คงไม่ผิดและในคืนนั้นนั่นเองผู้อำนวยการโรงเรียนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเธอจึงออกเดินตรวจภายในอาคารเรียนซึ่งผู้อำนวยการได้พบมอริสยืนเหม่อลอยจ้องประตูทางเข้าโบสถ์ต้องห้ามอยู่ผู้อำนวยการงงและตกใจมากว่ามอริสมาทำอะไรอยู่ตรงนี้จึงได้เข้าไปทักมอริสได้ยินเสียงผู้อำนวยการก็ได้สติกลับมาแล้วงงว่าตัวเองมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ได้ฟะผู้อำนวยการเห็นมอริสอาการไม่ค่อยดีจึงบอกให้มอริสกลับไปพักผ่อนที่ห้องก่อนเมื่อมอริสกลับออกไปผู้อำนวยการก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายพูดคำว่าแม่ดังออกมาจากหลังประตูโบสถ์ต้องห้ามผู้อำนวยการจึงไขกุญแจล็อกเพื่อเข้าไปดูพอเข้าไปเธอก็ได้พบลูกชายที่เสียชีวิตไปยืนจังก้าอยู่ภายในห้องแม้จะรู้ว่าลูกชายตัวเองเสียชีวิตแต่ผู้อำนวยการได้เห็นวิญญาณลูกชายตัวเองก็ดีใจไม่ได้ทันใดนั้นความดีใจก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นความหลอนทันทีเพราะด้านหลังวิญญาณลูกชายมีวิญญาณผีแม่ชียืนอยู่ทันใดนั้นวิญญาณของลูกชายก็ได้ใช้เชิงกำยานฟาดใส่ที่แม่ของตัวเองไม่ยั้งจนผู้อำนวยการเสียหลักล้มลงและโดนตะขอเหล็กที่แขวนอยู่หล่นลงมาทับเสียชีวิตในที่สุดในตอนเช้าเคทแม่ของโซฟี่ได้เห็นประตูโบสถ์ต้องห้ามเปิดอยู่จึงได้เดินขึ้นไปสำรวจทำให้เคทได้พบกับร่างที่เสียชีวิตของผู้อำนวยการโรงเรียนข่าวการเสียชีวิตของผู้อำนวยการโรงเรียนดังกระฉ่อนไปทั่วโซฟี่เมื่อได้ยินข่าวก็เก็บตัวเงียบเคทแม่ของเธอเป็นห่วงจึงขอให้มอริสช่วยออกตามหาโซฟี่ให้หน่อยซึ่งมอริสไปเจอโซฟี่นั่งเก็บตัวอยู่คนเดียวที่หอระฆังภายในหอระฆังนี้ไปลงเก็บวายซึ่งเด็กๆมักแอบเข้ามาเล่นกันเสมอมอริสเข้าไปคุยกับโซฟี่เพื่อปลอบใจโซฟี่บอกกับมอริสว่าการที่ผู้อำนวยการเสียชีวิตเป็นเพราะโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรบางอย่างอยู่หนูรู้สึกได้อะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นี่มอริสยินเช่นนั้นก็ปลอบใจโซฟี่ว่าความกลัวเป็นเรื่องที่เรามีกันทุกคนตัวผมเองก็มีทว่าตอนนี้ตัวเขาและแม่ของโซฟี่เป็นห่วงโซฟี่มากๆจึงอยากให้โซฟี่เลิกเก็บตัวโซฟี่ดีใจที่มีหนุ่มเป็นห่วงจึงยินยอมออกจากหอระฆังแต่โดยดีและกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกด้านหนึ่งซิสเตอร์ไอรีนและซิสเตอร์เดบราได้เดินทางมาถึงฝรั่งเศสณโบสถ์ที่บาทหลวงโดนเผาทั้งเป็นไอรีนเห็นนิมิตภาพของบาทหลวงที่เสียชีวิตและเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งยื่นลูกประคำให้ไอรีนไอรีนที่เห็นนิมิตจึงขออนุญาตแม่ชีของโบสถ์เพื่อสำรวจห้องของบาทหลวงและเมื่อเข้าไปในห้องของบาทหลวงที่เสียชีวิตเธอก็เห็นภาพของเซนต์ลูซี่นักบุญผู้พิทักษ์คนตาบอดตำนานเล่าว่าเซนต์ลูซี่โดนพวกนอกรีดเผาทั้งเป็นแต่ร่างของเธอไม่ไหม้พวกโจรเหล่านั้นจึงควักดวงตาของเซนต์ลูซี่ก่อนจะสังหารเธอไอรีนได้สอบถามแม่ชีถึงเด็กชายที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นแม่ชีเล่าว่าเด็กชายคนนั้นชื่อยากเด็กหนุ่มคนนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและรอดชีวิตมาได้แต่แม่ของเด็กไม่อยากให้เขาพูดเรื่องนี้อีกยากมักไปเตะบอลกับเพื่อนๆถ้าอยากเจอก็ให้ออกตามหาตามสนามบอลดูไอรีนสอบถามเพิ่มเติมว่าที่โบสถ์นี้ในคืนนั้นจะมีใครอยู่อีกหรือไม่แม่ชียังบอกว่ามีชายคนหนึ่งเป็นช่างประจำโบสถ์พอเกิดเรื่องเขาก็ลาออกทันทีเขาเป็นนักท่องโลกเห็นว่าเดินทางมาจากโรมาเนียเพื่อนๆของเขาที่บ้านเกิดเรียกเขาว่าเฟรนชีเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกอย่างก็ปฏิปต่อกันทันทีเพราะเมื่อครั้งที่แยกกันเฟรนชีบอกกับไอรีนว่าเขาจะเดินทางไปฮังการีและเหตุการณ์แปลกประหลาดในครั้งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นที่ฮังการีไอรีนรู้ทันทีว่าเฟรนชีโดนวาลักสิงวาลักสั่งให้เฟรนชีตามหาอะไรบางอย่างเมื่อหาพบเมื่อไหร่วาลักคงสังหารเฟรนชีทิ้งเป็นแน่แท้ตกเย็นวันนั้นไอรีนได้ไปยังโรงแรมที่เธอจองไว้เพื่อนอนพักทว่าทางที่พักกลับไม่มีชื่อของไอรีนในใบจองซิสเตอร์เดบราจึงขอเคลียร์กับพนักงานให้เองส่วนไอรีนได้เดินออกไปสูดอากาศข้างนอกพอไอรีนออกมาด้านนอก
ธอก็พบกับกลุ่มเด็กๆที่กำลังเล่นบอลกันอยู่สนุกสนานซึ่งในกลุ่มมียักษ์เด็กหนุ่มที่เห็นเหตุการณ์บาทหลวงโดนเผารวมอยู่ด้วยไอรีนจึงได้เข้าไปทักแล้วถามถึงรูปคำที่เธอเห็นในนิมิตเด็กหนุ่มบอกว่ามันเป็นของบาทหลวงแต่ก่อนที่ไอรีนจะได้ถามต่อเด็กหนุ่มก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆจนหายเข้าไปในความมืดไอรีนรู้ได้ทันทีว่านี่คือนิมิตจึงพยายามวิ่งตามต่อไปจนมาหยุดอยู่หน้าแผงหนังสือแผงหนึ่งซึ่งจู่ๆแผงหนังสือก็ถูกลมพัดจนปรากฏเป็นหน้าของผีแม่ชีโผล่บีบคอไอรีนทำให้ไอรีนได้เห็นนิมิตซ้อนนิมิตเป็นภาพของเซนต์ลูซี่กำลังโดนโจรชิงลูกตาก่อนถูกสังหารทิ้งเมื่อนิมิตจบไอรีนก็สลบไปซิสเตอร์เดบราออกตามหาไอรีนจนมาเจอไอรีนนอนสลบอยู่จึงพาไอรีนกลับไปยังที่พักพอไอรีนตื่นซิสเตอร์เดบราก็นำประคำที่ไอรีนเห็นในนิมิตมาให้ซิสเตอร์เดบราบอกว่ายักษ์นำมาให้เธอที่โรงแรมด้วยตัวเองไอรีนไม่เห็นรูปคำก็คุ้นๆว่าเหมือนเคยเห็นสัญลักษณ์บนรูปคำนี้ที่ไหนสักแห่งซิสเตอร์เดบราได้ยินแบบนั้นก็หยิบรูปหนึ่งออกมารูปนั้นคือรูปของรูปคำที่บาทหลวงออสเตรียใช้ปิดชีพตัวเองนั่นเองไอรีนได้เห็นความเชื่อมโยงบางอย่างจึงได้นำสัญลักษณ์นี้ไปถามข้อมูลจากเพื่อนที่ทำงานอยู่ห้องเก็บบันทึกคาทอลิกซึ่งเพื่อนของเธอบอกว่ามันเป็นตราประจำตระกูลของลูกหลานเซนต์ลูซี่เพื่อนของไอรีนยังได้บอกอีกว่าเหยื่อของวาหลักทุกคนที่พาคดีดาวแจ้งล้วนเป็นลูกหลานของเซนต์ลูซี่เมื่อได้ยินเช่นนั้นไอรีนก็รู้ได้ทันทีว่าวาหลักต้องการดวงตาของเซนต์ลูซี่ซึ่งเป็นเครื่องกำลังศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมายังลูกหลานของเซนต์ลูซี่ในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อนของไอรีนยังบอกอีกว่าเขาเชื่อว่าอวาหลักเคยเป็นทูตสวรรค์มาก่อนแต่ถูกพระเจ้าลิบพลังจึงต้องการดวงตาของเซนต์ลูซี่เพื่อให้ได้พลังคืนมาหากวิสาระอย่างวาหลักได้รับพลังเทพคงไม่มีใครสามารถรับมือได้อีกเป็นแน่แท้ไอรีนจึงต้องตามหาดวงตาให้เจอกับวาหลักและใช้มันเพื่อกำจัดวาหลักเหมือนครั้งที่ใช้โลหิตของพระคริสในการขับไล่วาหลักที่วิหารเซนต์คาธาส่วนดวงตาอยู่ที่ไหนนั้นเมื่ออ่านบันทึกของวาติกันก็พบว่าลูกหลานของเซนต์ลูซี่ซึ่งเป็นบาทหลวงได้นำดวงตาไปฝังไว้ในอารามของเขาอารามแห่งนี้ขายให้นายทุนทำเป็นที่บ่มวายแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นโรงเรียนประจำไปแล้วไอรีนและซิสเตอร์เดบราจึงบึงไปยังโรงเรียนประจำที่ว่าทันทีและแน่นอนว่าโรงเรียนที่ว่าก็คือโรงเรียนที่เฟนชี่หรือมัวริสทำงานอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้มัวริสกำลังเต้นกับเคสและโซฟี่อย่างสนุกสนานแต่จู่ๆผีแม่ชีในร่างก็พยายามออกมาหลอกหลอนทุกคนจนโมลิสต้องพาเคสและโซฟี่วิ่งหนีแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองนั่นแหละกำลังโดนสิงอยู่โมลิสพาเคสและโซฟี่วิ่งหนีไปยังหน้าโรงเรียนจนพบกับไอรีนและซิสเตอร์เดบราที่เพิ่งมาถึงพอดีไอรีนบอกให้โมลิสออกห่างจากคนอื่นและบอกความจริงกับโมลิสว่าเขากำลังโดนวันหลักเข้าสิงเมื่อโมลิสได้ยินเช่นนั้นก็จิตตกวันหลักจึงเข้าครอบงำจิตใจของโมลิสทันทีไอรีนพยายามสวดมนต์เพื่อไล่วาหลักออกจากตัวโมริสแต่ก็ไม่สำเร็จซิสเตอร์เดบราจึงเอาแป๊บเหล็กฟาดหัวโมริสอย่างจังจนสลบก่อนจะนำเชือกและโซ่มารัดโมริสไว้อย่างแน่นหนาไอรีนต้องตามหาดวงตาให้เจอก่อนโมริสจะฟื้นแต่ไอรีนก็มีเบาะแสไม่แต่น้อยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีจนโซฟี่เล่าเรื่องเกมดวงตาแพ้ให้ไอรีนฟังไอรีนจึงให้ซิสเตอร์เดบราไปส่องไฟหลังดวงตาแพ้จนดวงตาแพ้กลายเป็นสีแดงแสงสีแดงจากดวงตาแพ้ได้ส่องไปยังพื้นซึ่งฝังดวงตาเอาไว้ไอรีนหาดวงตาจนพบทว่าก็ยังวางใจไม่ได้เพราะมอริสได้ฟื้นขึ้นมาแล้วมอริสพยายามแย่งดวงตาจากไอรีนจนไอรีนทำกล่องใส่ดวงตาหลุดมือโซฟี่เห็นแบบนั้นจึงรีบคว้ากล่องใส่ดวงตาแล้ววิ่งหนีไปยังหอระฆังโซฟี่ซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นบนสุดของหอระฆังแต่เมื่อมอริสเข้ามาใกล้กล่องใส่ดวงตาของเซนต์ลูซี่ก็เกิดปฏิกิริยาจนวาหลักที่สิงมอริสอยู่รู้ตัววาหลักและดวงตาเปล่งพลังออกมาพร้อมกันทำให้ระฆังล่วงลงมาจากหอคอยจนตรงกลางหอระฆังกลายเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่เคราะห์ดีที่โซฟี่ไม่เป็นอะไรและเดินเลาะขอบหอระฆังจนลงมาชั้นล่างได้อย่างปลอดภัยไอรีนที่เห็นหอระฆังถล่มก็ได้รีบวิ่งมาช่วยโซฟี่แต่มอริสที่ล่วงลงมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจและพยายามตามมาทำร้ายทั้งคู่อีกไอรีนจึงใช้ดวงตาของเซนต์ลูซี่ทำการไล่วันหลักออกจากร่างของมอริสตอนแรกมันจะได้ผลแต่ความจริงแล้วเป็นกลลวงของวันหลักที่ทำทีออกจากร่างของมอริสเพื่อหาจังหวะแย่งชิงดวงตาจากไอรีนนั่นเองวาหลักครอบครองดวงตาของเซนต์ลูซี่ได้สำเร็จและมันได้แสดงพลังให้ทุกคนได้เห็นและจึงจับร่างไอรีนตึงไว้กลางอากาศซิสเตอร์เดบราพยายามเข้าไปช่วยแต่ก็โดนโมลิสขวางเอาไว้ทันใดนั้นวาหลักก็ได้ใช้ไฟเผาร่างไอรีนที่โดนตึงอยู่กลางอากาศไอรีนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทันใดนั้นไอรีนก็เห็นนิมิตซึ่งเป็นภาพแม่ของเธอพูดกับเธอว่า
แม่จะอยู่กับเธอเสมอเธอมีดวงตาของแม่ทันใดนั้นไฟก็มอดลงไอรีนที่โดนตรึงอยู่ก็ล่วงลงสู่พื้นวาลักในตอนนี้แทบจะไร้เทียมทานจนไม่มีใครต่อกรได้วาลักได้สั่งให้โมริสตามสังหารโซฟีพอไอรีนจะวิ่งเข้าไปช่วยวาลักก็เสกซี่ไม้ขึ้นมารอบไอรีนและซิสเตอร์เดบราทำให้ไม่สามารถขยับไปไหนได้ในขณะที่ทุกอย่างกำลังสิ้นหวังไอรีนและซิสเตอร์เดบราจึงสวดภาวนาพร้อมกันและใช้ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าและเซนต์ลูซี่เสกไวน์ที่กระจัดกระจายอยู่รอบหอระฆังให้กลายเป็นโลหิตของพระคริสต์และเมื่อซิสเตอร์ทั้งสองพูดคำว่าอาเมนไวน์ทั้งหมดก็พุ่งออกมาจากลังกลายเป็นโลหิตของพระคริสต์ซัดเข้าไปยังร่างของวาลักเข้าอย่างจังทำให้วาลักตายห่าในท่าเดิมเพิ่มเติมคือเละเทะนั่นเองมัวริสได้อาบโลหิตของพระคริสต์ก็อาการดีขึ้นทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งมัวริสยังคงอาศัยอยู่กับโซฟีและเคธพร้อมกับทำงานเป็นคนงานที่โรงเรียนต่อไปส่วนไอรีนยังคงคาใจว่ามัวริสหายเป็นปกติแล้วหรือยังเดอะนัน2จบบริบูรณ์จริงๆมันก็มีเอนด์เครดิตนิดหน่อยนะครับเป็นพระเอกในคอนจูริน1วาแลนใช่ไหมได้รับโทรศัพท์จากคริสตจักรว่าขอความช่วยเหลือตอนนี้มีเรื่องแล้วแล้วก็จบครับแค่นั้นเลยต่อไปจะเป็นการรีวิวนะครับสำหรับผมนะถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะแต่ถามว่าส่วนตัวถึงขั้นแบบโอ้ยโดนใจไหมไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่อ่ะมันไม่เหมือนดูหนังผีอ่ะมันอารมณ์ดูหนังแฟนตาซีมากกว่าเหมือนไปล่านู่นล่านี่หาไอเทมมาปราบผีมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่ามันไม่ลึกลับผมเป็นคนที่ชอบหนังผีสไตล์ลึกลับไม่ได้ชอบแบบสไตล์แฟนตาซีคือถ้าเป็นแฟนตาซีไม่ต้องผีก็ได้อันนั้นคือผมนะอันนี้คือความเห็นล้วนๆของผมนะแล้วก็เดินนันทั้งภาค1ภาค2เนี่ยจะเน้นความตุ้งแช่เน้นให้กลัวรู้และสาดกล้องไปเดี๋ยวกลับมาต้องเจออะไรจะเป็นอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เดียวกันทั้ง2ภาคครับบางคนเนี่ยน่าจะชอบวิธีการแผนกล้องให้ตกใจกลัวอันเนี้ยผมชอบนะไอ้วิธีการแผนกล้องอ่ะแต่ผมว่ามันบ่อยไปอะไรที่เราเจอบ่อยไปมันก็น่าเบื่อถูกไหมแล้วก็ฉากผีเอามาหลอกบางฉากเนี่ยแทนที่มันจะน่ากลัวดูแล้วมันกลับตลกแทนแล้วก็ปฏิหารของผีแต่ละอย่างปฏิหารของปีศาจแต่ละอย่างมันรู้สึกก็รู้นะมันเป็นผีมันเป็นปีศาจแต่มันโอเวอร์ไปไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับภาค2เนี่ยทำได้ดีขึ้นนะเรื่องผีที่มาหลอกเนี่ยมันไม่ค่อยโอเวอร์มากแบบภาค1นี่มีแบบขุดหลุมและลงหลุมเองฝังเองเรียบร้อยภาค2มันไม่ใช่แบบนั้นภาค2คือโดนจับตึงจับโยนจับอะไรเผาทิ้งอันนี้รับได้ภาค1นี่คือแบบอะไรวะอยู่ดีก็โดนฝังได้เงี้ยมันเลยแปลกไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับถามว่าภาค2แตกต่างจากภาค1มากไหมผมบอกเลยไม่มากครับแตกต่างแค่เนื้อเรื่องตอนแรกผมกะว่าจะได้รู้ซะหน่อยนะว่าวาหลักจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นใครบอกแค่ว่าน่าจะเป็นเทพตกสวรรค์พูดหน่อยก็ได้อธิบายหน่อยก็ได้ไหนๆมันก็ประโมทแล้วว่าจะได้รู้ทีว่าอดีตของวาหลักเป็นอะไรสุดท้ายก็ไม่รู้ก็บอกแค่ว่าเป็นเทพตกสวรรค์แค่นั้นแล้วก็ในภาค2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ในเรื่องของเนตรของเซนต์ลูซี่อ่ะโอ้ยบอกว่าวาหลักได้ดวงตาไปจะแข็งแกร่งโคตรเลยแล้วไงอ่ะสุดท้ายก็โดนเลือดพระคริสต์อยู่ดีแล้วก็พอไอรีนได้ดวงตามาบอกว่าสามารถใช้กำจัดวาหลักได้ก็ไม่เห็นจะใช้กำจัดได้คือมันมีการย้อนแย้งกันเล็กน้อยเข้าใจว่าหนังต้องการให้พีคอ่ะแต่พอความย้อนแย้งกันนิดหน่อยอ่ะมันเลยทำให้แบบเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ในแง่ของความหลอนผมว่าภาคหนึ่งมันให้อารมณ์หลอนมากกว่าเล็กน้อยมันอยู่ทั้งในป่าในวิหารเก่าๆมันเลยมีความหลอนที่มากกว่าแต่อันนี้มันอยู่ในเมืองอยู่ในโรงเรียนไงความรู้สึกหลอนเนี่ยมันเลยน้อยหน่อยแถมภาคสองเนี่ยผีมันยังออกมาหลอกหลอนตอนกลางวันเนี่ยนะเพราะนั้นกลางวันกลางคืนไม่สนแต่ผมชอบนะที่เอาผีออกมากลางวันแล้วมันน่ากลัวได้ไม่นึกว่าฉากที่เอาผีออกมากลางวันมันจะดูหลอนได้ซึ่งผมว่าอันเนี้ยคือทำได้ดีโดยรวมแล้วนะครับ Conjuring 2ผมให้ที่ 7.3 คะแนนนะครับซึ่งภาค1ผมให้เข้ากันที่ 7.3 คะแนนเช่นกันนะครับไม่ได้ดีไม่ได้แย่แตกต่างกันมากอย่างที่บอกส่วนตัวผมไม่ชอบที่มันเหมือนแฟนตาซีไปที่ต้องไปทำเควสหาของแล้วมาฆ่าผีมันเหมือนดูการ์ตูนมากกว่าแค่คนแสดงจริงอะไรครับฟิลมันไม่เหมือนหนังผีอะฟิลมันเหมือนหนังแฟนตาซีอะอย่างที่บอกไปครับผมโดยรวมก็สนุกดีนะครับใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมส่วนใครดูแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันครับสำหรับวันนี้ผมนพพรเชนนพพรลงไปเรื่อยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย